สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้เมนูหายากครับแตงโมปลาแห้งนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่ไม่ทานกันแล้วนะครับก็มีหอมเจียวมีแตงโมมีปลาแห้งนะครับอันนี้ปลาแห้งมันก็ใส่พริกเกลือใส่อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าสูตรเขาทำยังไงนะฮะทานกับแตงโมสดๆนะครับก็เป็นเมนูที่เรียกว่าสูญสลายไปแล้วกับหลายที่อันนี้เป็นมะฮ้อนะครับก็คล้ายๆกับเหมือนไอ้ที่ก้อนๆกลมๆเนี่ยเป็นหมูมีถั่วมีอะไรปรุงรสเนี่ยฮะมันๆแล้วทานกับของเปรี้ยวๆอันนี้สองอย่างนี้เป็นอาหารว่างไทยโบราณนะครับอาหารว่างแต่โบราณก็คือนิยมทานกันเมื่อ100-200ปีก่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักกันแล้วนะครับผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยมนะครับก็เป็นงานศิลปะร่วมสมัยนะอยู่ตรงแถวสันกำแพงนะครับแล้วก็เขาจะมีร้านอาหารด้วยนะฮะก็ปลาแห้งเอาแตงโมมานะครับแล้วก็ใส่ปลาแห้งใส่อันเนี้ยที่เป็นผงนะครับปลาแห้งแล้วก็ใส่หอมเจียวนะครับแล้วก็ทานนะฮะก็ถามว่ารสชาติเป็นยังไงก็แปลกดีนะครับถึงแม้ไม่ได้ทานที่นี่เป็นหนแรกแต่ว่าก็เรียกว่าคือมันยังแปลกลิ้นอยู่นะคือเราไม่เคยชินกับอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ารสชาติของไอ้การรับรู้รสชาติของคนไทยอ่ะมันเปลี่ยนไปนะเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขามีแบบรสชาติอาหารที่แบบเข้มข้นแบบที่เรามีทุกปัจจุบันหรือเปล่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าว่ากินหวานนี่ก็มีอยู่ไม่กี่ที่ที่มันหาน้ําตาลสะดวกใช่ไหมเพราะว่าต้องขึ้นน้ําตาลนะน้ําตาลเมืองอย่างเช่นน้ําตาลเมืองเพชรนะฮะหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันทุกอย่างหาได้ไปทั่วนะครับรสชาติหลายที่ก็เปลี่ยนไปนี่มาห่อนะครับก็ไอ้ลูกกลมๆนะครับมันจะข้นๆมันๆหน่อยแล้วก็ทานกับเปรี้ยวก็เข้ากันนะครับกินกับสับปะรดหรือว่ากับส้มอะไรอย่างเงี้ยก็แตกดีครับนอกจากนั้นก็จะมีอาหารอื่นๆนะอันนี้เป็นมัสมั่นเนื้อนะครับก็อร่อยนะผมชอบอันนี้แล้วก็เมนูอื่นๆที่มีนะฮะจะเห็นว่าเข้าไปด้านหน้าตรงใกล้ๆกับตรงที่ขายของของที่ระลึกของที่จัดแสดงเนี่ยเขาก็จะมีเมนูมีบริเวณที่เป็นนั่งทานอะไรต่างๆแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มมีอะไรด้วยนะครับก็อร่อยดีนะฮะถ้าอยากลองมาห่อแล้วก็ อะไรฮะแตงโมปลาย่างนะครับซึ่งเป็นเมนูที่เรียกว่าเด็กยุคหลังเนี่ยคงไม่รู้จักเพราะขนาดอย่างผมยังไม่รู้จักเลยนะฮะก็บอกทดลองที่นี่ได้นะครับถ้าเกิดใครผ่านไปแถวนั้นแล้วก็ถนนตรงสันกำแพงนี่ต้นไม้สวยมากนะครับอันนี้เป็นซุปเห็ดเปรี้ยวนะซุปเห็ดส้มนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube FWLTHAI เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับจากทุกที่ที่ไปและทุกโอกาสที่มีขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ